มาดูกันที่การซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคนดังในวงการเกาหลีกันบ้างนะคะราคาไม่มีทางจิ๊บจ้อยค่ะฮันโซฮีเดี๋ยวเราไปติดตามว่าเขาซื้อห้องพักสุดหรูในมูลค่ากี่ล้านกันขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกสู้ชีวิตนะคะถือว่าโด่งดังและมีชื่อเสียงเป็นที่รักของแฟนผลงานสมกับที่ทำงานหนักมาโดยตลอดสำหรับฮันโซฮีค่ะนางเอกคนสวยจากซีรีส์ Nevertheless ซึ่งเป็นที่มาของกระแสชวนมาดูผีเสื้อที่ห้องรวมถึงเมื่อปีก่อนนะคะก็เรียกว่าตีบทแตกจนได้ฉายาเป็นเมียน้อยแห่งชาติจากซีรีส์ The World of the Married ค่ะล่าสุดสื่อเกาหลีก็ตีข่าวว่าฮันโซฮีในวัย27ปีนั้นได้ให้รางวัลตัวเองด้วยการซื้ออพาร์ตเมนต์ห้องพักหรูมูลค่า 1,950 ล้านวอนตีเป็นเงินไทยก็ 52.8 ล้านบาทนะคะตามข่าวบอกว่าเป็นวิลล่าที่พักในจังหวัดคยองกีไม่ไกลจากกรุงโซลแต่เงียบสงบและใกล้ชิดธรรมชาติค่ะทำให้กลายเป็นพื้นที่ที่คนดังในวงการบันเทิงและก็ศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเลือกจะมาพักอาศัยกันซึ่งตามข่าวก็บอกว่าว่าที่เจ้าบ่าวอย่างฮยอนบินเมื่อปีที่แล้วก็มีการไปย่านนี้ซื้อบ้านหรูเอาไว้ด้วยนะคะหลังจากแจ้งเกิดดังเปรี้ยงปร้างกับซีรีส์ The World of the Married แล้วผลงานในปี2020ตอนนั้นก็เรียกได้ว่าขึ้นแท่นซีรีส์ช่องเคเบิลเกาหลีเรตติ้งสูงสุดตลอดการค่ะหลังจากนั้นฮันโซฮีก็ถือว่าดวงพุ่งมาโดยตลอดแม้จะเจอกรณีที่มีเจ้าหนี้ของแม่มาทวงเงินเอากับเธอหลังจากที่โด่งดังได้ไม่นานนะคะโดยก่อนหน้าที่เธอจะมีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้เนี่ยเธอก็ให้สัมภาษณ์ว่าเคยทำงานในโรงเบียร์จนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนก่อนจะเข้าสู่วงการจากการเล่นมิวสิกวิดีโอให้กับวงชายนี่และมีผลงานในบทสมทบเรื่อยมาจนได้มาแจ้งเกิดในฐานะเมียน้อยแห่งชาติจากซีรีส์ดังในปี2020แถมเมื่อปีที่แล้วก็เรียกได้ว่าครองแชมป์คนบันเทิงที่เหล่าไอดอลเคป๊อปอยากเจอตัวจริงที่สุดในงานประกาศรางวัลกันเลยค่ะหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักแล้วก็ผลงานเลิศงานก็ดีเงินก็มาไงค่ะนี่นะครับ